ามัญชนคนไทยจะเดินทางไปพบกับหมู่บ้านที่มีรูปแบบการจัดการชุมชนที่แปลกและน่าสนใจขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่นี่คือประเทศเมืองแก่ครับเป็นการบริหารจัดการและก็การกระจายอำนาจระดับหมู่บ้านถ้าประเทศเราเนี่ยมีการกระจายอำนาจนะครับและก็รับฟังจากรากหญ้าขึ้นสู่ข้างบนบ้างผมเชื่อว่ามีความสุขแต่ถ้าไม่รับฟังนะครับจากรากหญ้าผมเชื่อว่าไม่มีความสุขสามัญชนคนไทยตอนกระจายอำนาจกระจายความสุขศุกร์ที่13ธันวาคม 15:30 น.ทางไทย PBS